ครับมาดูไดโพนะครับอิเล็กทริกไดโพนะครับอิเล็กทริกไดโพคือว่าในกรณีที่เรามีประจุนะครับประจุ Q นะครับ2ตัวบวก Q กับลบ Q นะครับอยู่ในแกน Z นะครับระยะทางห่างกันนะครับ D นะครับเสร็จแล้วที่จุด P นะจุด P ที่ห่างๆไปเนี่ยมันจะมีมันจะมีสนามหรือมันจะมี potential ยังไงนะครับสิ่งที่อยากรู้คือ V คืออะไรสนามไฟฟ้าคืออะไรเมื่อระยะทางนะครับรัศมีจากนี่ถึง P เนี่ยคือรัศมี R เมื่อ R มากกว่า D นะครับแทนที่จะเป็นประจุตัวเดียวตอนนี้ประจุขั้วบวกขั้วลบนะครับวิธีการโซฟตัวนี้ก็ไม่ยากนะ V เท่ากับ Q นะฮะอ่านด้วย4พายเอพซิลอน0 R อันนี้เขียนเป็น R1 นะครับอันนี้เขียนเป็น R2 นะครับ R1 ลบด้วย Q อ่านด้วย4พายเอพซิลอน0 R2ก็คือบวกลบ Q นั่นแหละนะฮะเพราะชาร์จตัวข้างล่างเป็นลบนะครับก็ชาร์จมันเท่ากันแต่กับคนละขั้วนะฮะก็เขียนเป็น Q หารด้วย 4π ε0 1ส่วน R1 บวก1ส่วน R1 ลบ1ส่วน R2 ก็เขียนเป็น R2 ลบ R1 หารด้วย R1 R2นะครับโอเคไหมครับแล้วถ้าในกรณีที่ต้องการให้จุด P ไปไกลๆเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าไอ้สองเส้นนี้มันก็จะขนานกันใช่ไหมถ้าจุด P ไปไกลๆนะครับแล้วระยะทางตรงนี้คือ D นะฮะจากนี่ถึงนี่คือ D นะครับนะวาดเส้นตั้งฉากอยู่นี่มุมนี้นะครับคือเตต้านะคิดอยู่ในทรงกลมนะมุมนี้คือเตต้านะครับฝามุมนี้เตต้ามุมนี้ก็เตต้ามุมนี้เตต้านะครับอันนี้คือ R2 ลบ R1 ใช่ไหมเมื่อมันไปไกลๆป๊อปตรงนี้คือ R2 ลบด้วย R1 นะครับเท่ากับ D cosine theta นะ D อยู่นี้เพราะนี่คือ D cosine theta คือเส้นนี้นะครับเพราะตรงนี้เท่ากับ Q หารด้วย 4π epsilon 0 D cosine theta หารด้วยR1 คูณ R2 เมื่อมันไปไกลมากก็เขียนเป็น R กำลัง2เดียวก็พอนะครับมันใกล้เคียงกันมากเขียนเป็น R กำลัง2ไปเลยนะครับ D cosine theta เป็นส่วนต่างนิดเดียวนะครับนั้น V นะครับก็ใกล้เคียงกับ Q หารด้วย 4π epsilon 0 D cosine theta หารด้วย R กำลัง2นะครับe นะครับเท่ากับลบเกรเดียนของ v นะครับก็เท่ากับลบอันนี้เป็นทรงกลมแล้วใช้ x y z ไม่ได้ต้องใช้ r phi theta นะฮะก็เท่ากับลบ dv dr ar บวก1ส่วน r dv d thetaa เทต้านะครับบวก1ส่วน r sin เทต้า
dv หารด้วย d ฟรี a ฟรีนะนะถ้าคุณมาดู v ตัวนี้มันขึ้นอยู่กับเทต้าขึ้นอยู่กับ r ไม่ขึ้นอยู่กับฟรีเพราะฉะนั้น d ฟรี d เทต้าอ่ะ d เทต้า dv d ฟรีเป็น0เพราะ v ไม่ขึ้นอยู่กับมุมฟรีเลยซึ่งก็เป็นจริงถ้าคุณเอาประจุ2ตัวอยู่ในแกน z นะครับแล้วคุณมาหมุนรอบเพลน xy นะฮะมันไม่เปลี่ยนแปลงเลยมุมไหนก็เหมือนกันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงในมุมฟีก็ไม่มีเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็น0ก็เหลือแค่ตัวนี้เท่านั้น2ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้น dB dr ก็ได้เท่ากับQ หารด้วย4พายเอพซิลอน0นะครับD โคไซน์เทต้าดิฟ1ส่วน R กำลัง2ก็ได้ลบ2หารด้วย R กำลัง3นะครับหรือเท่ากับลบ Q หารด้วย2พายเอพซิลอน0R กำลัง3 D โคไซน์เทต้านะครับแล้ว DV D เทต้าล่ะก็เอาตัวนี้นะครับดิฟตัวนี้ respect to เทต้าเราก็ได้ Q หารด้วย4พายเอพซิลอน0นะครับ D หารด้วย R กำลัง2ลิฟคอสได้ลบซ้ายเทต้าครับเอา2ส่วนนี้ใส่ไว้ใน e นะครับเราก็จะได้ e เท่ากับลบนะครับลบกับลบกลายเป็นบวก q d โคไซน์เทต้าหารด้วย4พายเอพซิลอน0 r กำลัง3คูณ2 AR นะครับเอา2โอเคเอาโคไซน์ออกมากันสองโคไซน์เทต้า AR นะครับอันนี้ก็คือตัวนี้หารด้วย R ก็กลายเป็น R กำลัง3ก็ได้ตัวนี้เหมือนเดิมใช่ไหมงั้นบวกนะครับไซน์เทต้าเอฟีไอเอเทต้าครับเอเทต้าโอเคไหมครับพันอันนี้ก็คือสมการของไดโพแอนเทน่าความจริงไดโพคือสายอากาศนะครับเอามาดูสมการนี้นิดนึง v เท่ากับตัวนี้วาดอย่างไรนะครับบางทีคุณจะวาด e ตัวนี้ก่อนก็ได้นะแต่มัน e มันมี2คอมโพเนนต์จะวาดอันไหนดีนะแต่ถ้าเราวาด v เสร็จแล้วคุณก็ให้วาด equipotential จาก equipotential surface วาดรูปที่มันเป็นตั้งฉากกับมันคุณก็จะได้ e นะครับมาดูตัวนี้ก่อน v เท่ากับ q d นะครับหารด้วย4พาย epsilon 0 cosine theta หาร r square นะครับให้ตัวนี้เป็น1ก่อนนะให้มันเป็น1ก่อนเพื่อความสะดวกนะครับเพราะฉะนั้นv r square เท่ากับโคไซน์เทต้านะครับเรามาวาดไอ้โคไซน์เทต้าอยู่ในรูปร่างของเมื่อเทต้าเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือ z อันนี้คือ y
ะครับเทต้าคือมุมไหนเทต้าคือมุมนี้นะฮะโอเคไหมครับนะที่ตำแหน่งเอาโคไซน์เทต้าตัวนี้ก่อนนะครับที่เทต้าเท่ากับ0มันได้1ใช่ไหมฮะแล้วเมื่อเทต้าเปลี่ยนแปลงขยายขยายขึ้นมันก็จะเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆจนถึงเทต้าเท่ากับไพส่วน2โคไซน์เทต้าได้0เพราะมันต้องมาถึงที่จุดนี้นะครับแล้วเมื่อเทต้าจากไพส่วน2ไปหาไพปั๊บโคไซน์มันติดลบแทนที่จะวิ่งทางนี้มันวิ่งทางนี้แล้วก็แล้วจะจบที่ตรงนี้นะครับเท่ากับลบ1นะครับแล้วโคไซน์ก็จะเปลี่ยนทิศทางนะครับก็คือเมื่อโคไซน์จากมุมเทต้าเปลี่ยนจากไพถึงไพ3ไพส่วน2มันก็จะเลี้ยวมาข้างนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็วงกลับมาตรงนี้อันนี้คือโคไซน์เทต้านะครับ VR กำลัง1นี่ VR กำลัง2นะครับโดยที่ VR กำลัง2เป็นค่าคงที่ตอนนี้คือค่าเท่ากับ1ถ้า VR กำลัง2เท่ากับ2ว่ามันก็จะใหญ่ขึ้นเป็นรูปเบอร์8นะครับแล้วเมื่อกี้บวก Q ลบ Q ไหนบวก Q นี่นะครับบวก Q นี่ลบ Q นี่นะครับเพราะนี่พวกนี้คือที่เขาเรียกที่เราเรียกว่า equipotential surfaceทั้งนั้นเลยค่า vr square นะครับค่าของที่นะครับเสร็จแล้ว e เนี่ย e เท่ากับลบ gradient ของ v e นะตั้งฉากกับ equipotential surface เดี๋ยว e ตั้งฉากกับ equipotential surface พวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นการวาด e นะฮะก็ทุกครั้งที่มันตีกันเราก็วาดมันต้องตั้งฉากกับมันหมดอ่ะนะครับครับจะเห็นได้ว่ามันเป็นวงซ้อนวงนะฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าคุณเอาไดโพล2ตัวตั้งอย่างนี้สนามไฟฟ้าออกมามันจะเป็นลักษณะนี้เลยทั้ง2ข้างนะครับตัวคิดง่ายๆคือความจริงมันหมุนได้มันหมุนแล้วมันก็ดูเหมือนกันหมดนะฮะเพราะฉะนั้นคุณต้องจินตนาการว่าสมมตินี่เป็นไดโพลขั้วบวกขั้วลบนะครับไอสัญญาณ e ที่ออกมาเนี่ยมันเป็นห่วงยางที่อยู่รอบมันนะครับมันออกมาเป็นรูปร่างของห่วงยางนะครับโอเคไหมครับงั้นถ้าเขาให้คุณวาดรูปนี้ก็นะครับเริ่มจาก equipotential surface แล้วก็วาดไปได้นะครับต่อมามาดูไดโพลกลับมาดูไดโพลตัวนี้แป๊บหนึ่งนะครับไดโพลตัวนี้มันมีพูดถึงไดโพลโมเมนต์นะครับไดโพลโมเมนต์นะครับที่เรียกว่า P นะฮะ P เป็นเวกเตอร์นะครับเท่ากับจำนวนประจุนะครับคูณด้วยระยะทางดีนะระยะทางดีเขานิยามจากลบไปบวกนะครับเพราะฉะนั้น PD ตัวนี้นะฮะ QD
ัวนี้ถ้าเอามาดอทกับ AR หรือ P ดอทเวกเตอร์ AR เวกเตอร์ AR คือตัวนี้ AR นะฮะดอทไปก็ได้ D โคไซน์เทต้านั้นก็ได้ QD โคไซน์เทต้าสิP เท่ากับ QD cosine theta นะฮะเพราะฉะนั้น P.AR เท่ากับ QD cosine theta เพราะฉะนั้น QD cosine theta คือตัวนี้นะเพราะฉะนั้น V นะครับเขียนเป็น P นะ dipole moment หารด้วย 4pi epsilon 0 r กำลัง2คูณด้วย ARมันนี่เป็นอีกนิยามหนึ่งไว้อีกสักเลคเชอร์หน้าจะมาคุยกับมาคุยเรื่องนี้อีกทีหนึ่งนะครับ